ถึงแม้ว่าทั้งเรและจอห์นซีน่าจะทำได้ดีมากก็ตามแต่ว่าสภาพทีมของผมตอนนี้แย่มากทุกคนสะบัดสะบอมไปหมดและโปเกมอนของผมก็แทบไม่เหลือแล้วผมเลยต้องจำใจใช้แผนส่งจอห์นซีน่าไปตายเพื่อถ่วงเวลาถึงแม้อีกฝั่งจะส่งมาแค่โปเกมอนหน้าตาเก่าๆมาก็ตามขอโทษนะพี่จอห์นซีน่าแผนของผมก็คือให้จอห์นซีน่าไปยื้อเวลาเสียสละและผมจะใช้โอกาสนั้นในการชุบชีวิตเจ้าเอสบันกระต่ายสุดแก่งขึ้นมาทั้งหมดต้องขอบคุณพี่จอห์นซีน่าที่เสียสละชีวิตให้กับเรามาแข็งแกร่งเลือดไม่ลดเลยหลังจากพาร์ทที่แล้วเขาบอกว่าเราสามารถจับโปเกมอนได้ถึงเลเวล45แล้วนะครับตอนนี้ผมเลยออกมาที่ Wild Area อีกครั้งนึงเพื่อจะเจออะไรเจ๋งๆเจอญาติกับพี่จอห์นซีน่าเยอะเลยนะเนี่ยแถวนี้ Wild Area ฝั่งนู้นผมยังไม่เคยไปเลยลองไปสำรวจกันดีกว่าเฮ้ นั่นใครน่ะสวัสดีอ้าวนึกว่าจะน่ารักนี่มันอะไรกันเลเวลเท่าไหร่36ใช้ได้แฮน่าจับอยู่ลุยเลยควิกไม่เจอแป๊บนึงรอแป๊บอย่าเพิ่งบินหนีนะควิกบอลอยู่นี่นึกภาพเป็นเรื่องจริงดิแบบเห็นโปเกมอนแล้วก็เราก็ลวงกระเป๋าหาบอลอยู่ไหนวะโคตรกาวเลยเยสไปเปิดดูมาแล้วน้องชื่อลูชาบูนะครับเป็นโปเกมอนต่อสู้แล้วบินเป็นโปเกมอนนักมวยปั้มผมเข้าใจแล้วทำไมชื่อลูชาลูชานี่ก็คือแบบนักมวยปั้มที่ใส่หน้ากากนะครับน้องนี่มันทีมรวมนักมวยปั้มชัดๆแต่ก็เจ๋งดีตัวนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับเอาล่ะมาสำรวจกันต่อมีหลายคนอยากเห็นนะครับตอนสำรวจไวแอลเรียพาร์ทนี้ก็จะเดินชิวๆหน่อยแล้วกันให้ได้เห็นนะครับว่าจะเจออะไรบ้างเขตทะเลทรายยังไม่เคยเข้ามาเลยฮะโอ้ตัวนี้เคยเจอแล้วเปล่าเจ้าตุ่นเจอในอุโมงค์โดกัสเคยจับแล้วนี่เกือบพุ่งชนแล้วตรงนี้จิ้งจอกเต็มเลยไม่ใช่ตัวใหม่ฮะไปเก็บข้าวหวัดกันนะครับที่เสาเลยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ไม่มีนี่เสียงโดกัสนั่งโปเกบอลธรรมดาเอ๊ะทำไมตรงนี้มันดูเฮ้ยไฟก้อนอยากได้อย่า50นะอย่า50อยากได้มันไม่เอา51อ่ะมันจับไม่ได้อ่ะน่าเสียดายอุตส่าห์เจอไฟก้อนเดี๋ยวไปสำรวจฝั่งนั้นบ้างยังไม่เคยไปนะครับถ้ามีน้องๆหน้าตาเดิมๆทั้งนั้นเลยจริงๆมันไม่ค่อยเจอตัวอะไรใหม่แล้วนะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอเยอะระดับหนึ่งแล้วนะครับขึ้นเขาได้ไหมไรวะเขาแค่นี้ก็ขึ้นไม่ได้เหรอถ้าเป็นลิงก์นี่เขาปีนแล้วเนี่ยมีรางรถไฟข้างบนซะด้วยนี่อันนี้มันวนกลับมาทางเก่าที่ผมเคยสำรวจแล้วนี่ชนเลยเคนนี่ไว้โอเคอึ๊บแม้กระทั่งเคนนี่ไว้ก็อยากมาอยู่กับผมก็ถือว่าได้เก็บเวลไปด้วยในตัวนะครับแต่ผมไม่อยากให้เวลมันห่างนะมีหลายคนบอกว่าผมควรจะไปเก็บเวลเยอะๆก่อนมาสู้ยิมแต่ไม่เอ้ยได้อยู่ยังไม่มีนอนแต่ว่าส่วนหนึ่งคือผมไม่อยากให้มันห่างกันเกินไปนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปไงแล้วถ้าแบบเวลมันห่างกันเกินอ่ะไปสู้ยิมแล้วมันจะดูน่าเบื่อนะฮะผมอยากให้คลิปมันแบบมีการต่อสู้ที่สูสีระดับหนึ่งมันน่าเสียดายมากเลยที่เขาทำฉากสู้ยิมมาตื่นเต้นมีไดนาแม็กอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่า
ถ้าตีกันทีเดียวตายมันคงแบบไม่มันเท่าไหร่ก็เลยรักษาสมดุล นะครับเชื่อเถอะว่าผมพยายามเต็มที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ขี้เกียจเก็บเวลนะฮะถ้าขี้เกียจเก็บเวลผมจะไม่มาวิ่งไอ้ก็ไอ้วิ่งหนีหมาอย่างนี้หรอกกลับมาในพายุทรายอีกครั้งนึงเฮ้ไซฮอนในภาคเลตเก็บเลตโกผมขี่เจ้านี่มันมากขี่แล้ววิ่งเร็วมากเลยเสียดายที่ภาคนี้ไม่มีขี่โปเกมอนเหมือนภาคเลตโกนะครับโคตรชอบมาอยู่กับพี่ซะดีๆตอนนี้จับโปเกมอนได้เยอะเลยแต่เพื่อจะให้ดีนะครับขอดูแผนที่ก่อนนะว่าจุดหมายต่อไปของเราก็คือเมืองเซอร์เชสเตอร์และยิมอยู่ตรงนี้ดูจากสภาพพื้นที่แล้วก็สัญลักษณ์ของเมืองแล้วน่าจะเป็นยิมน้ำแข็งแน่ๆนะครับเมืองหนาวและโปเกมอนน้ำแข็งแพ้โปเกมอนต่อสู้โปเกมอนธาตุไฟเหล็กอะไรพวกนั้นถ้าผมมีอยู่หลายคนเลยน่าจะช่วยกันได้นะชิวๆยิมนี้น่าจะไม่ยากเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตามเนื้อเรื่องต่อนะครับเพราะว่าถ้าผมไปได้เข็มกัดชิ้นต่อไปผมจะจับเลเวล50ได้และหลังเฮ้มีใครที่กี้ให้จับอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงดิอุ๊บปั๊บใหญ่เลยโอ้ยเอ้าโดนพายุทรายฟาดหน้าอุ๊ยโดนเหมือนกันไม่ทำแล้วโอ้ยอุตส่าห์ตกใจแต่เขาทำลายสถิติคือเลเวล60นี่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยจริงๆเพราะแต่ทางกลับมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเริ่มดูยากเอาล่ะถูกทางแล้วน่าผมอยากผมว่าระบบมันก็เวิร์กนี่แหละมี Wild Area ที่มีโปเกมอนป่าเลเวลเยอะๆแล้วก็เราต้องไปสู้ยิมก่อนเพื่อที่จะมาจับโปเกมอนได้เก่งขึ้นนะครับแบบอะไรแบบนี้ไว้จะกลับมาจับใหม่เฮ้ยเฮ้น้องเลี้ยวหาอย่างไวโรเซเลียมาให้จับซะดีๆลุยเลยควิกบอลผมยังไม่ได้ดูเลเวลเลยเวลเท่าไหร่วะลืมวาริซีดปลูกต้นไม้เลยครับผมชอบสีเขียวยังไม่ชอบก็ได้หน้าน้องบอกไม่ชอบ41พอได้อยู่นะพอจับได้อยู่เรียบร้อยเขาไม่ตีเราเลยฮะแปลกดีเอาล่ะได้เวลาคว้างบอลแต่ว่าบอลไหนดีดูก่อนนะฮะเลิฟบอลความรักฮิวบอลลุยเลยเกรดบอลลองเกรดบอลก่อนแล้วกันไอชิดไม่ได้ฮะยืดส่วนสูงอีกแล้วจับยากจับเย็นนะเราเนี่ยฮะสีแดงแล้วยังไม่ได้อีกมานี่เกรดบอลอีกรอบหนึ่งไอปัดปาฟาด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 มานี่ลุยเลยน้องคอกกี้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หน่อยนะครับอึ๊ชโอ้แต่เลือดน้องน้อยโอ้ยน้องโดนสตันไม่มีผลคอกกี้ใช้ท่านัสโซเป็นท่าก่อกวนศัตรูชั้นดีติดพาราไลจะได้จับง่ายขึ้นนะครับคือเขาแอบโซบอ่ะแปลกๆงับไปเลยละกันขนาดนี้ไม่เอาแล้วไม่จับแล้วงับให้มันจบๆกันไปไม่จับก็ได้โคตรเปลืองบอลอะต้องจับไม่ได้ไม่รู้ทำไมนะป่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้อุ้ยอีกระเทยเรียนรู้ท่าเต้นมังกรให้น่ารักอะอันนี้ผมลองมาดูระบบโปเกจ็อบนะครับไหนๆก็แวะมาโปเกมอนเซ็นเตอร์ส่งน้องๆไปทำงานอะไรแบบนี้นะไปช่วยงานที่ฟาร์มนะครับเมื่อกี้มีปิกาจูอีวีเอาละครับหลังจากที่เราไปเดินเล่นในวายแอร์เรียมาผมก็คิดว่าน่าจะสมควรแล้วที่จะออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลข7เจอคุณโซเนียดักไงเก็บรวบรวมเข็มกัดไปได้ดีหรือเปล่าฉันเองก็ทำการวิจัยอยู่นะเรื่องโบราณสถานน่ะ
เรื่องดาบและโล่จริงๆแล้วพวกมันเป็นโปเกมอนแบบไหนกันแน่และพวกมันมาจากไหนฉันน่ะยังคงมีคำถามมากมายเลยฉันคิดว่าจะไปลองไปดูภาพเขียนอีกอันนึงที่คุณโซเนียคุณเป็นญาติกับโคนันใช่ไหมรอเล่นหรือเปล่าน่ะอะไรน่ะแต่ไม่มีบีทแล้วใครทำวะ Hammer Rock Stadium สั่นสะเทือนเหรอมันมาจากโรงไฟฟ้าของประธานโลสไม่ใช่เหรอหึอะไรน่ะจุดพลังงานเกิดอะไรขึ้นเหรอโซเนียฉันอ่านค่าพลังงานได้เลยสินี่มันหมายความว่ามีการไดนาแมกที่นี่เนี่ยนะเฮ้ยโซเนียไอโตเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอสั่นสะเทือนกันใหญ่เลยดูเหมือนว่าท่านประธานโลสเนี่ยจะทดสอบบางอย่างอยู่นะแย่จังเลยนะโปเกมอนจะมาไดนาแมกกลางเมืองแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะงั้นเหรองั้นฉันต้องไปบอกให้ท่านประธานโลสรู้แล้วเดี๋ยวนายจะหลงทางนะลีออนฉันจะตามไปด้วยเอาล่ะฉันจะคอยเชียร์เธอนะจนกว่าจะเธอจะถึงรอบสุดท้ายเลยเรื่องสืบสวนเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของพวกผู้ใหญ่ดีกว่าเนาะเธอต้องไปที่เมืองเซอร์เชสเตอร์และไปเอาเข็มกัดยิมมานะโอ้ยไอโตอ้าวฮอปผมว่าผมยังพยายามเดาว่าผมก็ยังเชื่อว่าประธานต้องมีอะไรชั่วร้ายแอบแฝงอยู่เหมือนเดิมนะครับทำการทดลองลับๆอ่ะถึงบทภายนอกที่เห็นจะทำตัวแบบดูดีก็ตามนะฮะตอนแรกก็เจอป่าเขาวงกตแล้วก็เจอถามตอบคำถามบ้าๆอีกมึนหัวไปหมดแล้วเนี่ยแต่ในที่สุดฉันก็หานายจนเจอไอโตเย้มากับฉันสิมาแข่งกันหน่อยฉันจะได้มีแรงบันดาลใจมากขึ้นวิ่งแข่งเราแพ้ตลอดแหละมันก็อุ่นใจดีที่มีฮอปวิ่งนำเหมือนเดิมนะครับรู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางถึงมันจะวิ่งนำเราไปตลอดเลยก็เถอะแปลกๆนายถนนหมายเลข7ความจริงผมไม่ชอบปั่นจักรยานในเกมนี้เลยนะมันเร็วเกินไปจนเหมือนพลาดอะไรหลายอย่างไปอะเอาล่ะไอโตทั้งนายและฉันเนี่ยรู้ว่าฉันกำลังพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อจะได้แข็งแกร่งขึ้นจนตามลีทันจนได้ไม่สิไม่ใช่ตามทันฉันต้องก้าวข้ามเขาไปให้ได้นายคงรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเจอกับอะไรเพื่อนมาแบทได้มาไม่รู้จักจำนะเราเนี่ยความจริงมันควรจะท้อหลังจากสู้กับเราไม่ใช่ไปท้อหลังสู้กับบีทเฮ้ยโปเกมอนใหม่ซะด้วยได้เวลาทดสอบแล้วว่าทีมของฉันจะไปได้ไกลแค่ไหนด้วยทีมใหม่สุดและแข็งแกร่งที่สุดของฉันเรานั่นจะไม่มีท่าชนะทางนะเพราะฉะนั้นใช้ท่า Revenge เตรียมจะแก้แค้นเฮ้นี่พลังจิตเหรอเฮ้เจ้านี่เป็นพลังจิตเหรอผมเพิ่งรู้ผมนึกว่าเพื่อเต็มที่เลยเนี่ยงั้นท่าเราน่าจะไม่เข้าเท่าไหร่นะงั้นเจอท่านี้น็อกออฟจัดการเลยน้องเป็ดน้องเป็ดมึนน้องเป็ดตีตัวเองฮ่าไม่ตายแน่เลยว่ะกูแย่แล้วกูเจอฮอปฮอปแม่งมีท่าดูดด้วยพืชพลังจิตเหรอน็อกออฟน้องเป็ดอย่ามึนน้องเป็ดอ้อเป็ดไอ้เป็ดเอาไม่ไหวจริงเป็ดถ้าจะเป็ดจะเป็นแบบนี้ซุปเปอร์โพชั่นดบยาก่อนนะครับนอนเพิ่มพลังเจอฮอนลีดอีกแล้วเนี่ยเอ้าเพิ่งเพิ่มพลังมาอย่าให้เป็ดผมได้ตีเดี๋ยวจะร้องน็อกออฟน็อกออฟหายมืนแล้วฟาดได้ตีเกือบตายทีเดียววิธีการต่อสู้ของนายนี่มันรู้มั้ยทำให้ฉันนึกถึงลีเลยตบเปิดกระโหลกเจอโปเกมอนใหม่แล้วบ้างลุยเลยพี่เลมิสเตอริโอ
ดูๆไปก็น่ารักดีนะอุ๊ยคาบิกอนคาบิกอนด้วยเจอท่าซับมิชชั่นเลยพี่เลมิสเตอริโอจับล็อกหมุนติว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 กูโคตรแรงของจริงแต่ลดเลือดตัวเองด้วยฮะมีรีคอยอะไรวะน่ะอุ้ยบัฟเพิ่มพลังป้องกันเหรออุ้ยเลยครับพี่เลซิกวันไนผู้จัดการผู้จัดการไอ้เรียบร้อยใช้ได้พี่เลเก่งอยู่ตอนที่เสียเปรียบน่ะฉันจะเครื่องร้อนฉันต้องเอาชนะให้ได้เลยธาตุไฟปะฮีทโมจากชื่อแล้วน่าจะเป็นธาตุไฟนะครับส่งอีกระเทยมาตั้งโจมตีนี่มีท่าคำรามขู่ด้วยอินทิมิเดตลดพลังโจมตีศัตรูอ้าวทำมาเป็นควรอะควาเทลห่างน้ำแตกชื่อท่าแปลไทยนะครับเรียบร้อยอ๋ออีกระเทยนี่เก่งจริงไม่ได้ผลเลยอ่ะทีมของฉันคงแสดงพลังที่แท้จริงออกมาไม่ได้ถ้าฉันเอาแต่คิดพุ่งสร้างอยู่แบบนี้ดูสับสนนะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันน่ะฉันจำได้ว่าฉันเฝ้ามองลีในทีวีเขาน่ะสว่างสวยเหมือนกับดวงดาวแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความแข็งแกร่งของเขามาจากไหนกันแน่และอะไรคือสิ่งที่ฉันขาดไปแต่ว่าฉันจะต้องเข้มแข็งขึ้นบางทีอาจจะไม่เร็วเท่านายนะแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมขอบคุณที่มาแบทเทิลกับฉันอีกนะอันนี้ฉันจะรักษาให้นายเองฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันอยากแบทเทิลกับลีไม่ใช่แค่นั้นนะฉันอยากจะเอาชนะเขาด้วยฉันอยากจะเป็นคนที่เอาชนะแชมเปี้ยนผู้ไร้พ่ายและฉันจะต้องทำให้ได้เลยฉันตัดสินใจแล้วนายและฉันเนี่ยจะต้องต่อสู้กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ฉันได้เข็มกัดอันต่อไป เป็นกำลังใจให้ละกันนะเพื่อนฮอปขอให้นายเจอกับผู้หูพบภูมิที่ดีมีทั้งจิ้งจอกทั้งเทรนเนอร์มาอ๋ออันนี้น่าจะเป็นทางไปไม่ได้นะครับน่าจะเป็นเมืองที่ยังไปไม่ได้เขาจะเอาทีมเดียวมาดักนะทางนี้เราจะเดินผ่านไปแบบเนียนๆเฮ้ยนอนนอนอะเนียดเนียดร่าง2เป็นสปาร์ตันไปแล้ว What? อะไรเนี่ยทำไมมันกาวอย่างนี้ชอบผมชอบจับก่อนลุยเลยควิกควิกควิกบอลเจอแล้วเหลือ20ลูกแล้วนะครับใช้อย่างรวดเร็วอะแสดงว่าจับมาแล้ว10กว่าตัวได้นะฮะตามจำนวนควิกบอลที่ใช้ไปได้เจ้าเนียดสปาร์ตันมาแล้วอะไรวะเนี่ยมันกาวงี้อ่ะเจ๋งฮะอยากเอามาใช้อ่ะเป็นสายกายภาพนะฮะแล้วก็มีแต่ท่าโจมตีท่าทั่วไปฮะไม่มีท่าเหล็กเลยวะอะไรวะเนี่ยโปเกมอนเหล็กไม่มีท่าเหล็กอะไรวะเนี่ยกาวผมเข้าใจว่ามันผมเข้าใจว่ามันมีตัวแบบนี้บ้างแหละแต่มันดูกาวไงนอนอ๋อน่ารัก น้องหมึกพลังจิตหรือเปล่านะน่าจะไม่ใช่น้ำซะด้วยเดาว่าพลังจิตนะครับลุยเลยควิกบอลเห็นหน้าโยนหมดตอนเนี้ยไอ้มีดิ้นกลางอากาศด้วยฮะไอ้ดูเหมือนแอนิเมชันดิ้นกลางอากาศนี่คือติดนะฮะติดคลิในการโยนอะไรอย่างงี้แน่เลยน้องหลุดมาจากเกมสปาตูน2แน่ๆน่ารักโอเคเก็บไว้ไว้เนี้ยตกใจหมดเอาล่ะเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยถนนหมายเลข8เฮ้เขาบอกให้มาหมายเลข7ไม่ใช่เหรอตรงนี้มีเพนนี่ไวท์ด้วยโอ้โหแถวนี้แถวนี้นี่คือโอ้โหข้างบนก็มีคนดักนะครับเขาเดินลงบันไดมาแล้วเราเดินสวนแบบหน้าด้านได้อย่างไรมีของให้เก็บเฉยทางตันแย่แล้วผมน่าจะต้องสู้กับเขาแล้วล่ะไม่เอาเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นโอ้ย
ไว้โอ้โหตรงนี้มีเพนนี่ไว้และมีน้องๆมากมายดักนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะช่วงนี้อึ๊บไว้ค่อยมาสู้ใหม่ที่หลังนะฮะโหเอาน้องรถไฟผ่านอะไรเนี่ยคิงร็อกเป็นมงกุฎฮะนักเก็ตมีของให้เก็บเยอะเลยแถวนี้ของดรอปตามทางน้องอย่าชนนะอิชถึงหรือยังถึงเมืองสักทียังไม่ถึงเมืองสิถึงแค่ทางออกดันเจียนเมื่อกี้นะฮะเข้าเขตหิมะตกแล้วน่าจะเป็นก่อนถึงเมืองนะมีนอนๆด้วยนะโอ้มีคนที่มาต่อยพร้อมคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจไม่ช่วยเลยคุณตำรวจก็จะปาบอลใส่ผมเหมือนกันอ๋อเข้าเมืองปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยนทันทีนะชอบเมืองนี้จังชอบบรรยากาศนะครับแล้วก็ซาวประกอบด้วยน้องว้าวซาวประกอบโคตรดีอ่ะมาสำรวจเมืองกันชอบเมืองนี้ฮะต้องสำรวจแล้วมีอะไรบ้างมีร้านขายไอติมด้วยไอศกรีมครับไอศกรีมมีบ่อน้ำร้อนโปเกบอลด้วยบ่อน้ำร้อนโปเกมอนแบทเทิลเหรออันนี้คืออะไรเฮ้อยากมาเที่ยวเมืองนี้อ่ะไม่อยากมาอยู่เมืองนี้เลยแหละไอซิเคิลสเปียร์ท่าหอกเหรอหอกน้ำแข็งนะใครใช้ได้บ้างเนี่ยแต่เรายังไม่มีโปเกมอนน้ำแข็งเลยนะจะว่าไปน่าจะสู้ได้ชิวๆนะครับผมมีตัวชนะทางเยอะมากเลยในยิมนี้มีร้านขายของด้วยแวะคาเฟ่นะครับเจอน้องหนอนต้อนรับร้านอะไรเนี่ยเฮ้ยมีภาพเขียนอันนี้ด้วยตำนานเฮ้ยดูคุ้นๆนะฮะตำนานโปเกมอนดาบและโล่ร้านนี้ไม่มีอะไรฮะไม่มีให้แบบลุงท้าสู้และเลี้ยงของเราเหรอเอาล่ะงั้นเราไปที่ยิมก่อนแล้วกันนะครับถ้าคลิปไม่ยาวเกินก็จะมาสำรวจเมืองด้วยต้องรอดูเวลาคลิปอีกทีนึงอึชฮอปหน้าแบบนี้คือได้เข็มกัดใช่ไหมเฮ้ยแพ้ว่ะเอาเฮือกฉันแพ้ล่ะเพื่อนต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่กับกลยุทธ์ของฉันแต่ว่าฉันทำตามที่ฉันดูลีออนมาทุกอย่างแล้วนะในแบทเทิลเนี่ยอันนี้รับไปนะรีการ์ดของยิมลีดเดอร์ธาตุหินน่าจะได้เผชิญหน้ากับเขาได้นะผมว่าฮอปมันหลงทางอ่ะมันเหมือนดูไม่เป็นตัวของตัวเองนะตอนนี้และฉันต้องคิดหาวิธีที่จะทำอะไรบางอย่างกับทีมของฉันนั่นแหละครับเขาตูเปลี่ยนโปเกมอนไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ยิมน้ำแข็งเหรอเป็นยิมหินนะครับ Witching Star ไหนได้โปเกบอลอะไรมาครับ Moon Ball ตอนแรกคิดว่าจะเป็นยิมน้ำแข็งซะอีกแต่เป็นยิมหินแต่ว่านั่นหมายความว่ายิมน้ำแข็งอาจจะเป็นของภาคชิลเหรอน่าจะใช่นะครับเพราะว่า2ภาคนี้จะมียิมที่ไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นยิม Exclusive อะแต่ผมรู้สึกแบบนี้มันดูงานหยาบยังไงไม่รู้อะดูจากเมืองยังไงก็ต้องเป็นยิมน้ำแข็งป่ะหิมะตกอะไรแบบเนี้ยมันเขาน่าจะทำแบบสภาพอากาศแตกต่างไปเลยทั้งสองเมืองน่าเสียดายได้ข่าวว่าลีดเดอร์น้ำแข็งนี่น่ารักซะด้วยแต่ผมก็พยายามเล่นแบบไม่เห็นสปอยนะเพื่อความตื่นเต้นอะไรเนี่ยหาผีหรือหาสมบัติอยากจะฟังรายละเอียดของยิมนี้ไหมล่ะครับขอผมอธิบายภารกิจของยิมของเรานะครับมาสักนิดหนึ่งนะเหตุผลที่คุณต้องการมันก็คือจะมีพื้นร่วงที่คุณมองไม่เห็นอยู่โอ้โหถ้าหากคุณตกลงไปคุณจะต้องเริ่มใหม่จากแพลตฟอร์มที่คุณอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ
เข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วขอให้โชคดีนะครับผมสัมผัสได้ถึงหายนะเฮ้ยได้ยินหรือเปล่านะพยายามไปทางนั้นอยู่สิเชื่อความเชื่อสัมผัสของนายผมไม่โอ้โหสั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าจอยสั่นเยอะๆเนี่ยแสดงว่าข้างหน้าพื้นมันแตกนะครับเราต้องค่อยๆเรียงไปนะฮะปกติแล้วเขาจะให้เราชิดกำแพงนี่แหละไอ้เกมแบบนี้เนี่ยไปได้ไหมนะอีซี่นั้นไม่มีใครร่วงกันทั้งนั้นแหละมาเลยดีกว่าวิจิมเทรนเนอร์อาบิเกลนอนน่ารักอะเนี่ยแต่ไม่ออมมือให้เช่นเคยนะครับเอาใช้น้องครูหินวะตุยเลยน้องเป็ดสู้เขากราบกราบบิ๊กเบกนี่แน่ทีเดียวดับเป็ดแม่ง OP มากเลยนะช่วงนี้หลายยิมแล้วนะเนี่ยโหดเหลือเกินเขาโหดมาจากไหนช็อกช็อกน้องตอนช็อกยังน่ารักเลยขอบคุณครับให้ตังค์มา 7,000ร่ำรวยเอาล่ะเราก็ไปต่อนะฮะผมจะพยายามไม่ล่วงนะเพื่อความเท่เฮ้ยตันล่วงแน่เลยไปได้ไหมเนี่ยมันผมสัมผัสได้ว่าไปไม่ได้มันสั่นแบบสั่นแบบเรารัวเฮ้ยมาชิดกำแพงสวยผ่านแล้วครับเย้มีเฉลยข้อสอบด้วยนี่ครับไข่กาข้อนี้ผิดนะครับอีซี่อาจจะมองเห็นยากสักหน่อยนะตอนนี้โหเล่นอย่างนี้เลยอ่ะคืออันนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับพายุทรายเข้าเราควรจะไปทางไหนผมใช้สูตรชิดริมก่อนเลยนะครับปกติเกมแบบนี้เขาจะให้เราเดินชิดริมอยู่แล้วนะแล้วก็ให้เราซิกแซกเสียเวลาเล่นใช่ไหมตามหลักจิตวิทยาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเอ้ยล่วงว่ะทางนี้ไปได้ทางนี้เจอที่ยืนแล้วมีที่ยืนในสังคมทางนี้อย่าลังเลก้าวไปข้างหน้าเลยดัดอ้าวสวัสดีน้องที่หลงทางจะไปเข้าห้องน้ำน้องคนเดิมนี่นาตาพี่ต่อยอีกแล้วเรียบร้อยน้องสาวตกลงทางไปห้องน้ำอยู่ไหนไม่บอกพี่หน่อยเหรอก็ได้พี่เดินเองก็ได้ไม่แต่แปลกแฮะไม่สั่นเลยมาว่ะผู้สร้างปฏิหารไม่สั่นเลยจริงๆเนี่ยสั่นแล้วโอเคสั่นแล้วแต่เมื่อกี้คือเดินฉิวเลยอะทางไหนวะเนี่ยอู้หูเขาบอกความผิดพลาดจะเป็นการเปิดเส้นทางใหม่นะครับแต่เราอย่าผิดเลยดีกว่าชิดริมเหมือนเดิมสูตรเดิมเอาละทางไหนวะข้างบนเดี๋ยวเหมือนไปไม่ได้เลยเนี่ยไปได้จริงเหรอได้อยู่เฮ้ยล่วงและแล้วก็ร่วงจนได้นะฮะมีร่องรอยอารยธรรมเก่าเป็นตาบาปในชีวิตทางนี้ไปได้อะผ่านแล้วก็แย่ล่วงมีการกับดักส่งท้ายนะอะไรของมันเนี่ยยากจังเฉลยทีโคตรไกลดูทางเขาแน่อย่างที่บอกนะไอ้เดินซิกแซกจริงด้วยหลอกให้เราซิกแซกไปมาเสียเวลาเล่นไปงั้นแหละเอาล่ะถึงหัวหน้าแล้วเตรียมพร้อมลงสนามนะครับว่าแต่ไอ้เครื่องนี้จะวางไหมเนี่ยวางถุงกาวก่อนน้องไปถือไว้ทำไมไปกาวๆงี้เลยแล้วกันเอาวางแล้วโอเคเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมฮิวเจ้าเป็ดก่อนโดนอะไรไหมไม่โดนมาแบบเลือดเต็มนั้นก็ผมว่าจะเปลี่ยนของให้เจ้าเป็ดถือหน่อยนะครับไอ้ที่ถืออยู่คือปั๊มตังนะแต่ว่าผมได้อันนี้มา Muscle Band รู้สึกว่าจะทำให้บูสต์สเตตนะครับทำให้เพิ่มพลังโจมตีถ้าธรรมดาส่วนอันอื่นๆก็มันไม่ค่อยได้ใช้นะผมอ่านดูแล้วล่ะเอาล่ะ
แบบนี้น้องๆ น่าจะพร้อมแล้วมาน่าเสียดายจริงๆผมอยากเจอยิมน้ำแข็งมากกว่านะเฮ้ไงฉันกอดี้ฉันเองก็รู้สึกแย่นิดหน่อยเหมือนกันนะกับผู้เข้าแข่งขันเนี่ยที่ฉันจะชนะแมตช์นี้ต่อหน้าทุกคนโดยที่โปเกมอนของฉันไม่แพ้เลยเอาล่ะมาสู้กันโอ้โหดูสกิลปากเขาคือไม่รู้ทำไมผมคิดว่าไอ้ลีดเดอร์คนนี้มันจางมากเลยนะแต่ตอนนี้หมั่นไส้แล้วเนี่ยเจอสกิลปากเข้าไปได้เลยเข้ามาอุ๊ยผมคิดว่าท่าทางเก่งฮะรู้สึกล้างไม่ดีอีกก็เถยตบก่อนตบไม่น่าหงายไปเลยเจอเชลสแมชอ่ะท่าอะไรเนี่ยลดพลังป้องกันตัวเองเพิ่มพลังโจมตีแน่เลยนั่นไงไอ้สายแบบนี้สายดับเครื่องชนนี่หว่าลุยเลยอีกเถยฟาดถังอีกรอบนึงอุ๊ยเขาปาหินไปเฮ้ยอีกเถยตายโอ้แพ้ทางด้วยฮะมีธาตุบินติดมาเลยแพ้นะครับลองส่งน้องคอกี้ไปแล้วกันปั่นป่วนหน่อยน้องคอกี้สู้เขาเลเซอร์เชลน้องดับไป2ตัวแล้วเนี่ยลุยเลยเอสบันเลเซอร์เชล What เงินบ้าเลยเนี่ยต้องเจอนี้อ้าวไม่ตายพี่จอนสีหน้าเจอแบกเกมนี้โอ้โหแต่พี่จอนก็เลือดน้อยแล้วฮะเลือดแดงเลยดุยเลยน้องเลวิสโตริโอแบกต่อทีมาครับบูยากาบูยากาซิกวันนายซิกวันนายไม่โดนด้วยโอ้วัดกับบ้าตายไม่ตายโอเค What ของจริงถึงแม้ว่าทั้งเรย์และจอห์นซีน่าจะทำได้ดีมากก็ตามแต่ว่าสภาพทีมของผมตอนนี้แย่มากทุกคนสะบัดสะบอมไปหมดและโปเกมอนของผมก็แทบไม่เหลือแล้วผมเลยต้องจำใจใช้แผนส่งจอห์นซีน่าไปตายเพื่อถ่วงเวลาถึงแม้อีกฝั่งจะส่งมาแค่โปเกมอนหน้าตาเก่าๆมาก็ตามขอโทษนะพี่จอร์ซีน่าแผนของผมก็คือให้จอร์ซีน่าไปยื้อเวลาเสียสละและผมจะใช้โอกาสนั้นในการชุบชีวิตเจ้าเอสบันกระต่ายสุดแก่งขึ้นมาทั้งหมดต้องขอบคุณพี่จอร์ซีน่าที่เสียสละชีวิตให้กับเรามาแข็งแกร่งเลือดไม่ลดเลยพี่จอนเอายาไปครับกินยาเปก่อนเสริมสร้างกล้ามเนื้อเรียบร้อยเลือดเต็มไอ้น้องชายโยนมาเลยอีซี่ทำได้แค่นี้อย่างนั้นเหรอนายเป็นกล้ามโชว์เลยพี่จอนสีหน้าไงหล่อไหมน้องพี่จอนต่อยมาไฟนักเคลื่อนชัฟเฟิลได้เวลาแอตติจูดแอดจัดเมนต์ไม่ท่าใหม่ว่ะอุ้ยเอานึกว่าจะแรงแอตติจูดแอดจัดเมนต์ท่าไม่ตายเรียบร้อยเนาะเนาะถึงกับเนาะผมรู้สึกว่าเขาน่ากลัวผมไม่กล้าได้ตำแหน่งพร้อมเขาอะเอาเป็นว่าเราให้พี่จอนสู้ไปก่อนแล้วกันนะยังหรอกเนาะฉันยังไม่แหลกสลายเป็นฝุ่นหรอกเนาะเรายังสู้กันอยู่สกิลปากเขาจะหน้าหมันไส้มากตอนแรกก็ตามแต่ยอมรับว่าน่ากลัวจริงฮะพี่จอนสู้เขาไว้โชว์โชว์ต่อจงเติบใหญ่ดังภูผาเฮียกิกันเตอร์แม็กซ์ฆ่าโยนเขา
ี่มันก็อดซีล่าพี่จอนพี่จอนยังไหวพี่จอนยังถึกอยู่ยังไหวครับต่อยคือของจริงของจริงดูพี่จอนผมด้วยนะครับสู้เขาพี่จอนยังไหวยังพี่จอนโดนย่างไปแล้วอ้าวโอ้ no เฮ้ยผมมั่นใจว่าสู้ได้ว่ะแบบนี้ขอบคุณมากพี่จอนที่เป็นหนูรองยาให้มาได้เวลาเอสมอนสเตอร์นะล้างแค้นให้พี่จอนเลยน้องเป็ดตายนะแม็กขยายใหญ่เป็ดย่างยักษ์มาแล้วครับพวกบีบลุยเลยน้องเป็ดลุยเลยล้างแขนให้พี่จอนซีน่ามัดเหล็กคุณธรรมไอ้แตกเกือบนึกว่าแตกเหลือนิดนึงเหลืออยู่นิดนึงไปแฟร์โอ้ยเป็ดย่าง MK อ้าวตัวหดหดเหลือตัวนิดเดียวแล้วแม็กสติลสไปอยากเห็นว่าเป็นยังไงนะครับต้องลองท่าใหม่อุ้ยน้ำเลยกว่าอลังการเรียบร้อยเป็ดแข็งแกร่งขอบคุณพี่จอนซีน่าที่แบกของจริงมากเลยพี่จอนซีน่าเก่งมากน้องๆช่างขยาปีนขึ้นมาจากหลุมแต่ดูเหมือนว่าจะตกลงมามากกว่าสินะแบบนี้รู้สึกฟินที่ชนะได้นะฮะน่าประทับใจมากกดก็เป็นกดรับไปเข็มกัดหินเหล็กไฟเข็มกัดหินฉันได้มาแล้วย่าจับโปเกมอนได้เวล50แล้วครับของจริงการต่อสู้เมื่อกี้สุดยอดมากเลยยิมลีดเดอร์เมื่อกี้เนี่ยเก่งมากเลยนะแต่เธอก็ยังชนะได้ที่เมืองเซอร์เชสเตอร์เนี่ยมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่ละฉันมีเรื่องจะคุยด้วยมาฉลองกันดีกว่าหลังจากชนะชื่อร้านลุงบ๊อบนะฮันนาชวนผมไปออกเดทซะด้วยเอาล่ะพาร์ทนี้น่าจะไปคุยกับคุณโซเนียนะฮะแล้วก็จบพาร์ทเดี๋ยวไปเดทกับคุณโซเนียก่อนนะครับสุดยอดไปเลยร้านนี้แน่เลยร้านเก่าๆเนี่ยที่ผมแวะมาก่อนหน้านี้อ่ะเฮ้ยฮอปก็อยู่ฮะนี่มันขัดขวางความรักระหว่างเราได้เข็มกัดตัวนั้นสินะไอโตเจ๋งมากเอาเฮ้ยพวกเธอฉันน่ะพยายามตามหาเบาะแสเรื่องยุคมืดแล้วก็เรื่องโปเกมอนดาบโล่แต่ดูเหมือนจะไม่เจออะไรเลยอ่ะนั่นไงไออันนี้จริงๆด้วยกาวเดี๋ยวก่อนนะนั่นไม่มีทางนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันนี่มันบอสเตอร์สุดสวยกาวเลยแล้วกันตูเปลี่ยนเรื่องแน่นอนรูปของลุงบ๊อบยิ้มนี่มันตำนานชัดๆเลยเดี๋ยวก่อนใช่ที่ไหนแล้วอย่าทำให้สับสนสิรูปของฮีโร่ดูเศร้ามากและดาบและโล่ของพวกเขาหายไปไหนกันแน่ภาพนี้มันสื่อความหมายอะไรกันแน่เนี่ยจุดจบของตำนานอย่างนั้นเหรออืมบางทีหลังจากที่พวกเขาทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วพวกเขาอาจจะต้องหลับไหลไปเหมือนกับในรูปปั้นที่เราเจอที่สโตออนไซด์ใช่ไหม
รูปโปเกมอนที่ดาบที่มีดาบและโล่อยู่ใช่นั่นแหละที่ฉันพยายามค้นคว้าอยู่นายจำโปเกมอนที่เราเจอในวันนั้นได้ไหมเพื่อนนายคิดว่ามันจะเป็นเจ้าโปเกมอนดาบและโล่หรือเปล่าพวกเธอเคยเจอเหรอเอาหน้าไอโตะนายรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดอะไรอยู่ในสลัมเบอริงเวสเหรอแน่นอนนั่นแหละเจ้าโปเกมอนบ้าคลั่งในสายหมอกนั่นนายคิดว่ามันจะใช่หรือเปล่าน่ะอ่ะใช่แล้วในสลัมเบอริงเวสฉันน่ะเริ่มออกเดินทางเพราะว่าคุณยายเป็นคนสั่งมาแต่ว่ามันเริ่มจะสนุกขึ้นไปทุกทีแล้วเนี่ยเล่าให้ฉันฟังอีกนะได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าไว้คุยกันต่อหลังกินจบนะมาสั่งอาหารกันดีกว่าอยากกินอะไรน่าเลยเชียวชอบฉากเมื่อกี้นะความกาวสุดยอดเลยเอาล่ะต่อไปหลังจากกินเสร็จแล้วมาดูรอบๆเมืองเซอร์เชสเตอร์กันมาสำรวจอ่างอาบน้ำของฮีโร่กันเถอะโอเคต้องไปทัวร์ต่อด้วยใช่ไหมเนี่ยผมไปทัวร์มาแล้วพวกคุณมาช้าแต่เมืองนี้ทำให้ผมนึกถึงเวนิสเลยนะเมืองที่ผมอยากไปมากๆนะครับอ่างอาบน้ำของฮีโร่เขาบอกว่าเป็นที่ที่ผู้กล้า2คนมาเยียวยาบาดแผลหลังจากการต่อสู้หลังจากกำจัดความชั่วร้ายทุกวันนี้มีแต่โปเกมอนเท่านั้นที่ใช้ได้ใครกันแน่คือฮีโร่นะฉันคิดว่าฉันต้องหาข้อมูลเรื่องนี้เธอ2คนน่ะเคยเจอโปเกมอนปริศนาใช่ไหมบางทีพวกเธอน่ะอาจจะเป็นผู้กล้าคนใหม่ก็ได้อะไรนะผู้กล้าที่กวัดแกงดาบและโล่น่ะเหรอแล้วก็ดึงมันขึ้นมาใช่ไหมถ้าหากเป็นฉันแล้วก็ฉันคงเลือกโล่มากกว่านะฉันชอบอันนี้มากกว่าน่ะแล้วคิดว่าผู้กล้าน่ะต้องผ่านการต่อสู้แบบไหนมาล่ะไอโตะทำไมเราไม่โชว์ให้เธอเห็นหน่อยล่ะการต่อสู้ของฮีโร่ที่แท้จริงน่ะได้โซเนียน่ะอุตส่าห์เลี้ยงข้าวเรานะหลังจะกินแกงกะหรี่แล้วเนี่ยมีพลังงานเต็มเปี่ยมเลยมาปล้ำกันหน่อยดีกว่าฉันไม่เข้าใจพวกเธอเลยนะแต่ว่าขอดูหน่อยละกันฉันจะรักษาโปเกมอนให้เธอนะไอโตะอะไรวะเนี่ยชวนต่อยเฉยอีกแล้วเหรอพัฒนาแล้วเนี่ยเราเนี่ย2ครั้งในพาร์ทเดียวฮอปฮอปแม่งเอาใหญ่เลย2ครั้งในพาร์ทเดียวแล้วเดี๋ยวนี้ได้นี่ร่าง2น้องฮูรูเหรอกลายเป็นน้องแกะมีเขาไปแล้วฝากด้วยล่ะคู่หูนายดูยูเกโอมากเกินไปแล้วนี่เจอมังกรมงคูเวล40เลยเหรอเพิ่งสังเกตเวลนะฮะไม่เป็นไรอีกระเทยสู้เขาฟาดทางใช้ท่าก้อนกลมเพิ่มพลังป้องกันอีกระเทยฟาดจะยอมใช้ได้เอาเจอลูกเห็บตกไปเอ้าผมก็โดนโอเคใช้ท่าเต้นมังกรแล้วกันบัฟบ้างเขาบัฟเราบัฟมาบัฟมาบัฟกลับบัฟเข้าไปอยากบัฟก็บัฟไปบัฟสู้แป๊บท่าเต้นกระเทยเรียบร้อยเพิ่มพลังโจมตีและสปีดแต่ลูกเห็บตกใส่แรงกว่าเดิมทำไมกันกัดเลยอีกระเทยกัดมันทำรามเลยสายบัฟนี่ว่าบัฟอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้น่ารำคาญจริงฮอปบัฟอย่างเดียวเนี่ยเอ้ยตายยังอีกเหรออีเทคดาวด้วยฆ่าตัวตายนี่นะตายเองด้วยโอ้ทำไมใช้โปเกมอนได้โหดร้ายแบบนี้ฮอปไม่สมก็เป็นนายเลยปอกันทีเลิกเล่นด้วยแล้วเอาโกเอนจิมาอ้าวแบนโกเอนจิคุ้งเคาน์เตอร์เตะคืนเรียบร้อยน็อกไปเท่ๆ
แต่ลูกเห็บตกใส่นี่ไม่เท่เลยอ่ะไม่เท่เลยอ่ะคิดว่าตอนฉันจนมุมแล้วอย่างนั้นเหรอยังหรอกฉันจะพลิกกลับมาชนะให้ดูคอยดูสิดูเลยกอริลันดาเจ้านี่อีกแล้วเหรออักคีสลาตันลาก่อนนี่นะเข้าประตูฉันก็ยังไม่ชนะนายอยู่ดีคู่แข่งที่แท้จริงของฉันแต่ฉันเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วแต่แฮปฮอปดูไม่สับสนแล้วนะฮะตอนนี้กลับมาใช้โปเกมอนหลักเหมือนเดิมแล้วเอาเถอะก็ดีขอบคุณนะทั้งสองคนอะต่อสู้ได้สุดยอดมากเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แชมเปี้ยนอย่างรีออนเนี่ยก็ต้องสั่นคอนแน่และสองคนจะไปไหนล่ะฉันกะจะไปดูที่สแลมเบอร์ริงเวสหน่อยฉันจะไปที่ยิมอีกรอบนึงฉันจะเอาเข็มกลัดมาให้ได้หลังจากนั้นจะไปถนนหมายเลข9ฮอปยังไม่ชนะนะฮะท่าทางเขาจะหายเศร้าแล้วนะลีออนเนี่ยเป็นห่วงเขามากเลยล่ะในฐานะคู่แข่งแล้วเธอเองก็คงไม่ชอบใช่ไหมไว้เจอกันนะมาลองคิดย้อนกลับไปในพาร์ทแรกแล้วการต่อสู้ระหว่างเรากับฮอปในพาร์ทแรกกับตอนนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะครับทั้งเราแล้วก็ฮอปเลยเอาละครับแล้วก็สำหรับโปเกมอนซอร์สในพาร์ทนี้ก็คงขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเช่นเคยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อไปตอนนี้ก็เหลือเข็มกัดอยู่แค่ไม่กี่อันแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายครับ